แล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีเริ่มแล้วใช่ไหมเออเราไม่รู้เลยนะว่ามันเริ่มเข้ากันอย่างนี้เลยแต่ว่าดิบเถื่อนสไตล์ก้องกล้วยกับไร้สาระนะครับก็สวัสดีทุกคนนะครับครับฝากฟีดแบคนิดนึงว่าภาพชัดไหมเอ่ยเสียงชัดไหมเป็นอย่างไรบ้างวันนี้เราเป็นการไลฟ์นอกสถานที่ครั้งแรกของก้องกล้วยเลยใช่แล้วอุปกรณ์ใหม่หมดเลยค่อนข้างวิบากมากก็เลยเลทเบาๆนะเลทเบาๆ20นาทีนะครับเนื่องจากว่าพอดีฝนตกไปรับลูกอุปกรณ์ไม่ค่อยดีอันนี้งานหลักเลยนะพี่ใช่เป็นงานสำคัญเป็นงานสำคัญนะครับก็สวัสดีชาวกล้องกล้วยกับไลฟ์สาระทุกคนนะครับเข้ามาแล้วบ้างทักทายกันได้เลยใช่รถติดมากตอนนี้ภาพชัดไม่เอ่ยเวลาเคลื่อนแล้วมันมีอินเตอร์เน็ตสแกนไหมนะภาพชัดไหมครับภาพชัดเนอะเสียงชัดเนอะโอเคน่าจะดีนะวันนี้นะครับเฮ้ยวันนี้มีอะไรมาแจกนี่เลยครับนี่จะแจกตัวนี้เลยครับเปล่าไม่ใช่ของผมนะครับก็สวัสดีทุกคนนะครับก็ฝากไลค์ฝากแชร์กันเหมือนเดิมด้วยนะครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องของเลนส์ไซส์เราไม่คุยอย่างเดียวมันต้องลองด้วยเพราะวันนี้เนี่ยเรามาถึงโชว์รูมของไซส์ใช่ไหมอยู่เขาเรียกว่าไซส์ Experience ไซส์ Experience Bangkok นะครับที่ Embassy ชั้น Embassy ชั้น4ชั้น4ก็กำลังจะเปิดตัววันที่22ใช่วันที่22เป็นวันดีมากเกิดอะไรขึ้นวันนั้นโอ้โหวันนั้นอะไรนะเอาพูดได้นะ Canon เปิดตัวไซส์เปิดตัวมีเปิดโรงไฟฟ้ามีสุริยุปราคามีสุริยุปราคาแล้วก็เป็นวันเกิดผมด้วยโอ้โหจริงป่ะเนี่ยพี่จริงแป้งวันนั้นไม่ได้ฉลองเลยนะครับแน่นอนวันนั้นก็พี่โกมาด้วยพี่เมียมาก็เป็นพิธีกรเลยพิธีกรถ้าใครอยากเห็นผมเป็นพิธีกรใช่ผมตกใจมากตอนพี่ก็ตกใจประชุมทีมงานกัน MC คือพี่โกนี่แบบเขามีการอะไรเข้าใจผิดป่ะครับใส่ตำแหน่งผิดหรือเปล่าครับนั่นดิพิธีกรหรือเปล่าพี่งานนี้พี่ว่าล่มว่ะต้องเขียน MC เลยครับผมก็แบบ MC แปลว่ามัลติโค้ดใช่ไหมแล้วก็วันนี้นะครับมีหลานผมมาด้วยเฮ้ยแผ่นกล้องเอาหลานพี่โกมาเป็นนางแบบนะพอดีวันนี้เนี่ยสวัสดีนะชื่อน้องป๊อปนะครับเป็นหลานแท้ๆของผมเองลูกพี่สาวเป็นเจ้าของกล้องกล้วยด้วยก็เป็นหนึ่งในนายทุนของกล้องกล้วยอย่างนี้เอาไปมีใครติดต่อไปเป็นนางแบบได้ไหมอย่างนี้หรือว่าเฉพาะพี่โกเอ็กซ์คลูซีฟจ้างวันนี้จ้างได้จ้างได้แต่แพงโอ้โหมันขับเล็กซัสอ่ะเจ้านายขับซิตี้เดี๋ยวไปหาลูกน้องขับเล็กซัสไปทำงานหาคนอื่นแล้วกันนะครับนะครับโอเคก็นิดนึงนะครับอ๋อเสียงใหม่เสียงชัดนะครับเสียงนี้มาก่อนคราวนี้เปลี่ยนใหม่นะครับได้ยินเสียงชัดเนาะก็ตอนแผ่นกล้องเนี่ยมันอาจจะแตกเป็นอินเทอร์เน็ตสแกนจะเห็นเป็นเส้นสแกนนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าพอดีอุปกรณ์ที่ใช้เนี่ยมันเป็นแบบอินเทอร์เน็ตไม่ได้เป็นแบบโปรเกรสซีฟต้องบอกคนนี้เลยใช่ไปเอาอินเทอร์เน็ตมาตัวส่งสัญญาณใช่ไหมตัวส่งสัญญาณต้องเป็นโปรเกรสซีฟแล้วได้นะเดี๋ยวเราปรับปรุงใหม่แต่ตอนนี้คนดูทางบ้านอาจจะงงว่าอะไรคืออินเทอร์เน็ตโปรเกรสซีฟนะครับไม่เป็นไรไว้เราคุยกันก็เดี๋ยวเข้าเรื่องดีกว่าเราเพศไร้สาระเยอะนะครับก็วันนี้เนี่ยเรานอกจากอยู่ที่ไซส์นะครับมาแล้วเนี่ยเราก็จะมาดูเรื่องเลนส์ไซส์กันที่โชว์รูมของไซส์เนี่ยมัดเจ้าถิ่นแนะนำหน่อยดิไม่พูดอะไรเลยก็เป็นโฟโตไฟล์สาขาที่ทำเป็นช็อปไซส์แล้วก็พอทำแล้วเนี่ยเราก็เพิ่งรู้ว่ามันเป็นช็อปแรกในเอเชียเลยนะในเอเชียไม่มีช็อปเขาว่ากันว่าเผลอๆจะเป็นที่แรกในโลกเลยที่เป็นสอบช็อปแล้วเป็นแบบว่าขายแต่ไซส์ทุกอย่างเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าปกติเนี่ยเลนส์ไซส์ก็จะขายอยู่ในช็อปของคาเมล่าช็อปก็จะมีคาเมล่าช็อปก็จะมีแบรนด์ต่างๆแล้วก็มีไซส์ใช่แต่อันนี้เป็นไซส์อย่างเดียวเลย only ล้วนๆเลยใช่อยากรู้อยากดูเลนส์รุ่นอะไรของไซส์ทุกอย่างมาที่นี่หมดนี่ที่ลองเดี๋ยวพาชมหน่อยดีกว่ามาชมโอ้ยจะเห็นอุปกรณ์ทำงานแล้วด้วยดิอย่างเงี้ยนะครับดิบมากดิบมากเบื้องหลังเบื้องหลังไม่มีปิดบังอะไรทั้งสิ้นฝั่งนี้ก็จะเป็นเลนที่อยู่ในตระกูลที่ตอนนี้กำลังขายกันอยู่ตั้งแต่ไล่มาเลยพี่โฟรู้จักดีจะเปิดตู้ใช่ไหมไม่ต้องเปิดหรอกอันนี้ก็จะเป็นเลนบาร์ติสที่ใช้กับ
Sony FE นะครับก็จะมีตอนนี้มี85 25 18แล้วก็135นี่ล่าสุดนี่135 135ตัวเนี้ยเป็นเลน135ที่คมน่าจะที่สุดตอนนี้น่าจะที่สุดส่วนลูกค้าบอกคมเกินไปคมเกินไปแล้วมีการสั่นให้ด้วยเวลาถ่ายก็เลยไม่สามารถเบอร์ได้ค่อนข้างจะเริ่มจะเทเลละก็เลยไซส์ก็เลยใส่การสั่นการสั่นเข้ามาแล้วเดี๋ยวมีให้ลองนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นเลนอะไรนะตระกูล ZE กับ ZF ZE ก็คือใช้กับ Canon แล้วก็มี ZF.2 ก็จะเป็น Nikon นะครับก็ใครอยากลองไซส์เวลาใส่กับ 5DSR แล้วมันจะขนาดไหนทำไม 5DSR ถ่ายแล้วไม่ค่อยคมมาใส่ไซส์ให้โดนเดี๋ยวโดนบ้องอีกว่ะพี่โก้นี่วางระเบิดตลอดนะครับก็มาดูไซส์ได้เนาะแล้วก็ยังมี ZM ด้วยก็คือสำหรับเมาส์ M ของ Leica นี่ตระกูลตรงนี้ตระกูล M ก็จะคาแรคเตอร์ไม่เหมือนกันใครเบื่อเลน Leica ก็มาลองไซส์ได้นะครับเหมือนใส่ Leica แต่คนละคาแรคเตอร์กันนี่แล้วก็อันนี้เลยนะครับนี่มันไปเกี่ยวอะไรกับเซ็นเซอร์ก็ไซส์ก็คือใส่ได้กับทั้ง Sony Nikon Canon ก็จะมีนิดนึงนะครับอันนี้มีขนาดเซ็นเซอร์อ๋อนึกว่าของจริงพี่โอ้เป็นฮาโลแกรมจะไปเลาะมาจากไหนล่ะแหมเห็นมีอยู่ไม่ใช่เหรอนะครับแล้วก็แล้วก็นี่ VR 1สาธิตให้ดูหน่อยมันใช้ยังไงเดี๋ยวไม่เคยใช้นี่คือแว่นเกม3มิติอันนี้เวลาดูหนังเดี๋ยวเอาตัวเทสมาให้ดูนะครับแต่ต้องบอกว่าเมื่อกี้คือในงานเนี่ยวันที่22เนี่ยในงานวันที่22ก็คืออังคารหน้าที่ถึงนี้แล้วจะเป็นเปิดตัวที่ Embassy แล้วก็ทุกคนที่ได้รับบัตรเชิญจะได้รับตัวนี้เฮ้ยจริงเหรอคนละ1ตัวเลยเฮ้ยจริงเหรอนี่แจกวันนั้นใช่แจกคนละตัวใช่ตอนนี้คือไม่ได้จับรางวัลเหรอแจกเลยเหรอแจกทุกคนครับที่ได้รับบัตรเชิญนี่ดูหนังอันนี้ดูหนัง AV สบายเลยใช่เดี๋ยวนี้ AV มีแบบว่าเป็นแบบว่าใส่อันนี้ได้เลยใช่เฮ้ยทำไมสะดวกงี้ก็คือใส่มือถือเข้าไปในนี้นะครับใต้ iPhone ลำดุงอะไรก็ใส่ได้ทุกแบรนด์เลยแล้วก็เปิดหน้าจอข้างในแล้วก็เป็น VR เลยใช่แล้วก็เป็น VR แต่ที่สำคัญคือเลนที่อยู่ตรงตาเราเนี่ยตรง2อันเนี้ยก่อนถึงเลนมันเป็นเลนที่ทำจากไซส์แล้วก็เป็นโคตติ้งแบบมัลติเป็น T-Star โคตติ้งใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยคือภาพคมเชียไม่งั้นปกติเราไปใช้ซื้อของจีนหรืออะไร300 400บาทเนี่ยจะมึนขอภาพมันจะเบลอจะชัดตรงกลางนิดเดียวสักพักดูเป็นได้ไม่นานเราก็จะแบบมึนหัวอะไรนะครับอันนี้ VR ใส่ต้องใส่ถ้าใส่มือถือ 4K จะดีมากใช่ไหมเพราะว่ามันจะชัดเปี๊ยะกริปนะครับดูได้โอ้เลนดูดีโอ้ได้นี่คนละอันใช่จริงเหรอใช่ก็ตอนนี้เราบอกว่าเพิ่งประชุมกันพี่ประชุมกันแล้วก็แบบความคิดก็คือแบบแจกเลยเอาอย่างนี้เราอยากแจกให้มันหนักขึ้นแค่นี้ยังไม่พออะไรอย่างนี้จริงดิใช่แล้วก็เพิ่มของแจกขึ้นทุกวันอ้าวมันต้องแกะอันนี้ออกมาก่อนพี่อ๋ออ่าแล้วใส่ไปในนี้พอดีผมเพิ่งออก Sony Xperia Z Premium มาผมไม่รู้เลยเนี่ยตอนไปชุมกับพี่เม่นไม่เห็นพี่เม่นบอกเสียบเข้าไปอันนี้เปิดนี้มาก่อนนะครับก็ล็อกไว้อย่างนี้ไอ้ยะอะไรอย่างนี้อ๋อแล้วก็เสียบเข้าไปอย่างนี้เลยนี่แล้วเราก็เปิดข้างในนะครับเป็นจอสำหรับโปรแกรมเดี๋ยวนี้มันก็จะแบ่งเป็น2ตานะครับมันก็จะมีตาซ้ายตาขวาพอเราเข้าไปดูมันก็จะเหมือนแบบว่ามองเป็น 3D โอ้โหเจ๋งมากเจ๋งมากมีหลายเว็บใน YouTube ก็มีคลิปฟรีพวกนี้เยอะมากก็คือเรียกว่านิยมเอาไปเล่นกันได้ใส่เกมอะไรพวกนี้ต้องล็อกมันก่อนเจ๋งเลยอย่างนี้เล่นเกมทางมือถือสบายเลยนะเล่นเกมก็ถือจอยแล้วก็ใส่อันนี้แล้วก็เดินใช่ไหมหันซ้ายหันขวาดูไปได้ด้วยนะครับดู Facebook Live โอ้โหให้นี่เห็นไลฟ์อย่างชัดมากถ้าเราไลฟ์ด้วย360องศาก็คือหันหน้าหันหลังหันไปเห็นตากล้องเลยเสียดายไม่มีกล้องจับมาที่อันนี้นะนั้นทุกคนจะเห็นถ้าใครอยากดูตัวจริงก็มาที่ไซช็อปใช่นะต้องมาลองมีให้ลองนะครับเจ๋งมากอันนี้เยี่ยมมากเลย
แล้วก็วันงานก็ขนมาแจกเลยเป็นร้อยตัวแล้วพิธีกรได้อะไรอยากได้เลยขนก็ไปเลยพี่ คุยกับคนจัดงานเลยครับอยากพิธีกรอยากได้ตัวนี้ถือต้องบอกว่าถือดีๆเพราะว่ายืมเข้ามาตัวนี้เดี๋ยวมาพูดให้ฟังว่าตัวนี้คืออะไรน่ายากมากแล้วก็มาดูงี้นะครับก็มีนี่พี่โอตุสไงนี่โอตุสใช่ง่าโอ้นี่เดี๋ยวโอตุสสุดยอดโอตุสเนี่ยครับโอตุสเนี่ยเดี๋ยววันเปิดไซส์นะครับเราจะมีถ่ายนางแบบด้วยโอตุสผมยังสงสารนางแบบอยู่เนี่ยว่าจ้างใครมาวะแม็กซิมัมแม็กซิมัมอ๋อแม็กสาวแม็กซิมเหรอไม่แต่หมายความว่าแต่งหน้าแบบแม็กซิมัมอ๋อแม็กซิมัมแต่งหน้าแบบ 4K เลยนะนึกว่าสาวแม็กซิมแหมนะครับแต่แอบเห็นแพมๆโอเคมากดีมากจำได้ว่ามีซีทรูใช่ซีทรูและซีทรูแบบโฟโต้ไฟล์นี่ไม่ได้แบบซีทรูนิดเดียวใช่ระดับพี่เม่นแล้วซีทรูแบบว่าต้องเอากล้องมาถ่ายใช่ๆวันนั้นอย่าลืมเอากล้องมานะครับต้องมาลองเลนส์ไซส์ด้วยเรียกว่าเมมหมดขึ้นมาซื้อเมมเลยใช่อย่างนี้แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเฮ้ยหน้าตาเหมือน X42 ฝั่งนี้ก็จะเป็นเหมือนนะครับเหมือนเป็นมิวเซียมนะครับเป็นรุ่นเก่าๆซึ่งไซส์เนี่ยก็เคยทำกล้องเหมือนกันมาก่อนมีกล้องไซส์ไซส์ไอคอนนะครับถ้าใครแล้วกล้องคอนแทคที่เป็นใช้เลนส์ไซส์นะครับตอนหลังก็ทำโดยเคียวซารานะแล้วก็มีเลนส์ไซส์รุ่นเก่าๆพวกเนี้ยครับก็จะมีนะครับก็ใครอยากได้เลนส์ไซส์รุ่นไหนก็มาเตาะที่นี่ได้เลยใช่แล้วก็มีอันนี้เป็นฮาร์ฟคัทของเลนส์ CP2 ก็คือเลนส์ถ่ายหนังอ๋อนี่ทำไมเราถึงต้องใช้เลนส์ถ่ายหนังมันต่างจากเลนส์ธรรมดายังไงจะเห็นข้างๆมันเป็น T number แล้วก็ T number เนี่ยจะควบคุมแสงได้ค่อนข้างเป๊ะกว่า F เพราะว่ามันเอาสมการเกี่ยวกับสามารถสิทธิ์การส่องผ่านของชิ้นเลนส์เข้าไปคิดด้วยนี่นะครับเพราะฉะนั้นแสงที่ผ่านเลนส์คือเป๊ะเลยเลข T ก็จะไม่ตรงกับเลข Fจะเห็นว่ามีแบบ T1.5 2.1 อะไรเงี้ยซึ่งเป็นเลขที่เราไม่คุ้นเลยแต่ในทางถ่ายหนังเขาก็ใช้ T รวมถึงนี่พี่แล้วก็กล้องส่องทางไกลนะครับเขาบอกกล้องส่องทางไกลที่ดีในโลกมีอยู่ไม่กี่ยี่ห้อไซส์เป็นยี่ห้อหนึ่งที่น่าใช้มากกล้องส่องทางไกลนะครับอันนี้พาเยี่ยมโชว์รูมไซส์เดี๋ยวพามารู้จักเลนส์ไซส์กันนิดนึงเนาะแล้วก็นะครับโอ้โหเพียบอยากได้ตัวไหนถ้าวันนั้นมาเทสได้เลยโชว์รูมนึกว่าแจกแจกเลนเลยพี่แจกเลนนะครับมาประจำการกันต่อนะครับก็จริงๆไซส์นิดหนึ่งนะฮะก่อนที่เราไปเทสรูปกันจริงๆไซส์เนี่ยเป็นบริษัทใครจะคนจะคิดว่าไซส์คือบริษัทเอกชนค้าขายใช่ที่จริงแล้วเป็นยังไงพี่เป็นไงอาทิตย์ที่สองอาทิตย์ที่แล้วเราคุยกันเรื่องใครเป็นเจ้าของอะไรเงี้ยยังเถียงกันแล้วบอกว่ามีนักวิทยาศาสตร์3คนเป็นคนตั้งขึ้นมาใช่แต่ทุกวันนี้คือเจ้าของไม่รู้เป็นใครจริงๆแล้วไซส์เป็นมูลนิธินะครับไซส์เนี่ยเจ้าของคือมูลนิธิข่าวไซส์ถ้าจำไม่ผิดใช่ไหมพี่เม่นก็ไม่มีเป็นตัวบุคคลว่าคนนี้คือเจ้าของไม่มีแล้วไซส์เป็นเจ้าของโดยมูลนิธิเอ๊ะแล้วมือถือผมเป็นอ๋ออยู่นี่นะครับเจ้าของคือมูลนิธิข่าวไซส์แล้วก็ไซส์เนี่ยตอนนี้ก็เป็นบริษัทที่ออกแนวมาร์เก็ตติ้งคือไซส์ทำหน้าที่วิเคราะห์วิจัยแล้วก็ผลิตอะไรยากอุปกรณ์ทางการแพทย์อุปกรณ์ทางแพทย์ดาวเทียมใช่อะไรพวกเนี้ยส่วนอะไรง่ายๆก็ไซส์ก็ควบคุมไซส์ก็คุมไซส์ก็ควบคุมการผลิตนะครับถามว่าทำไมต้องใช้เลนส์ไซส์หัวข้อคือไซส์ดีอย่างไรวันนี้ไซส์ดีอย่างไรจริงแล้วรอพี่โก้มาตอบนานมากแล้วจริงๆต้องให้คุณวินตอบคุณวินนะเพราะคุณวินจะเป็นวินบัดดี้ก็จะเจอกันในวันงานจะเจอกันในงานเพราะเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของไซส์นะครับแต่นี้ถามว่าทำไมถึงต้องเป็นไซส์พอดีผมเนี่ยใช้ไซส์อยู่เยอะเหมือนกันนะครับเป็นไซส์รุ่นใหม่สมัยก่อนไม่ยอมใช้เพราะมันแพงซึ่งไม่ไหวเดี๋ยวนี้ไม่แพงละเดี๋ยวนี้ไม่แพงจับต้องได้จับต้องได้จริงๆถ้าถามว่าเฮ้ย5-6-4 หมื่นไม่แพงเหรอเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยไซส์ตัวละ40,000ได้ค่าข้าววันละ10 บาท
ช่แต่วันนี้ใช้ตัวละ 40,000 แต่ได้ค่าข้าวเยอะขึ้นเยอะขึ้นเพราะมันก็เลยเทียบกับค่าของชีพแล้วคือราคาเดิมราคาเดิมราคาเดิมแต่ว่าเนี่ยเลนดีขึ้นเยอะใช่นะครับเพราะว่าเลนไซส์เนี่ยถามว่าอ่ะนิดหนึ่งนะครับใครอยากถามอะไรนะครับถามได้เลยนะครับถามได้เดี๋ยววันนี้มีแจกอะไรนะมีคนถามจะแจกอะไรนะฮะจัดงานที่ไหน AV เข้ามามีคนอยากดู AV นะครับทำไมถึงใช้เลนไซส์จริงๆเนี่ยถ้าในความเห็นผมนะที่ไม่ใช่ก็แบบผมไม่ใช่แฟนแบบอะไรอ่ะเค้าเรียกแฟนบอยเค้าเรียกอะไรอ่ะแฟนแบบเกาะติดไม่ยอมใช้ยี่ห้ออื่นเลยอ๋อคือแบบว่ารักทุกพักไม่ใช่รักทุกพักไม่ได้รักทุกพักรักอยู่ไม่กี่พักหรอกคือผมเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าไม่ใช่คนที่เป็นแบรนด์รอยัลตี้ของไซส์สมัยก่อนไม่เอาไซส์เลยแต่ว่าพอได้ใช้นะครับถามว่าไซส์ดียังไงไซส์เนี่ยอาจจะไม่ได้คือไซส์เนี่ยเป็นเลนส์ที่คุณภาพสูงมากทุกตัวคือคำว่าสูงมากเนี่ยคือในสมมติว่าในซีรีส์85ไซส์อาจจะวันหนึ่งเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นอันดับหนึ่งของโลกคือเทสซาอาจจะไม่ได้อันดับหนึ่งของโลกแต่ว่าก็ไม่ทิ้งห่างอันดับหนึ่งแน่ๆข้อที่หนึ่งข้อที่2คือเวลาเราวัดอันดับเนี่ยเราอาจจะวัดจากออปติกคุณภาพแต่สิ่งที่ไซส์มีมากกว่าออปติกคุณภาพก็คือคอนสิสเทนซีก็คือความแม่นยำความคงที่และก็การใช้งานที่มีประสิทธิภาพเลนส์ไซส์ถ้าใครอาจจะไม่รู้นะครับเลนส์ไซส์ทุกตัวถูกออกแบบให้ตกจากระยะ1เมตรลงมาที่พื้นแล้วไม่เป็นไรแล้วไม่เป็นอะไรนี่คือมาตรฐานของไซส์เพราะฉะนั้นเทสมีดรอปเทสนะครับเลนส์ไซส์ทุกตัวต้องผ่านการดรอปเทสถ้าดรอปเทสไม่ผ่านก็ไปออกแบบใหม่นะครับเพราะนั้นอันนี้เนี่ยเป็นมาตรฐานของไซส์แล้วก็ไซส์ที่เป็น WR วันก่อนเนี่ยผมเอากล้องไปถ่ายรูปแล้วก็ลุยฝนแบบหนักมากคราวนี้น้ำเนี่ยคือกระเป๋าเนี่ยน้ำเข้าความชื้นเข้านะครับเลนที่หลายตัวเป็นฝ้าด้านในซึ่งใช้เวลานานมากกว่าจะเอาออกส่วนไซส์ไม่เป็นฝ้าเลยไซส์อยู่ในนั้นด้วยฮะซึ่งเซตเล่นของผมสยองเลยเพราะว่าเลนซีรีส์บาติสใช่ไหมซีรีส์บาติสอยู่ข้างในก็ไม่เป็นอะไรเลยก็เลยแบบให้มันเจ๋งจริงทั้งที่เลนตัวอื่นก็เคลมว่ามีเมทัลซีลอะไรอย่างนี้เหมือนกันมีแต่มีความชื้นเข้านิดหน่อยเพราะมันนานมากครับฝนตกอยู่ประมาณสักเกือบ5ชั่วโมงเชื่อครับเพราะว่าแต่ละทริปเห็นพี่โกนี่นะครับทำไมไฟขนาดนี้นะครับก็เลยถามว่าอ๋อมีคนถามว่าอยากถามอะไรถามมาเลยฮะเดี๋ยวตอบให้นะครับคราวนี้เลนส์ไซส์เดี๋ยวมาลองกันดีกว่าใช่ว่าไซส์เจ๋วขนาดไหนนี่มีคนบอกถามพี่อธิบาย2ตัวนี้ก่อนได้ไหมอ๋อทำไมมันต้องมีอยู่ข้างหน้าใช่ไหมเดี๋ยวก่อนไปลองเลนนะเดี๋ยวให้ดูผมแบบว่า ตื่นเต้นกับมันมากถามว่าเลนตัวนี้ไม่รู้พี่จำผิดป่ะนะคือผมไม่ต้องบอกก่อนว่าผมไม่ใช่แฟนบอยไซส์แต่ผมชอบคุณภาพมันก็ อย่างนี้นะครับเลนตัวนี้เนี่ยเป็นเลนส์300 f2.8 ที่เป็นซุปเปอร์อโปโครมาติกคำว่าเราคงได้เคยได้ยินเลนส์คำว่าเลนส์อโปโครมาติกนี่เลนส์ตัวนี้นานมากแล้วนะครับเป็นเลนส์ไซส์ฮัสเซิลบลัดใช่ไซส์ฮัสเซิลบลัดนะครับเลนส์น่าจะฮัสเซิลบลัดเพราะฉะนั้นเนี่ยวงภาพมันคือแบบว่าเป็นมีเดียมเลยมีเดียมฟอร์แมตใช่นี่นะครับมันเป็นเลนส์สำหรับฮัสเซิลบลัดเพราะนั้นเนี่ยมันเป็นเลนส์สำหรับมีเดียมฟอร์แมตนะครับตัวนี้สังเกตเมาส์อันนี้นะเมาส์จะเริ่มเลยนะครับใส่กล้องเล็กไม่ได้ต้องมีอะแดปเตอร์แต่นี่เจ้าของเขาไปแปลงเป็นใส่คลิปป้อนไลก้าเอ็มอ๋อเปลี่ยนไลก้าโอ้โหเป็นไลก้าเอ็มแล้วเขาก็ไปใส่กับไลก้าเอ็มแล้วตอนถือเอาไลก้าใช่เขาถืออย่างนี้เลยครับอ๋อแล้วนึกว่าจับไลก้าก็แมนนวลเอาเลยแมนนวลโอ้โหนะครับเลนเนี่ยเลนตัวนี้นะครับเป็นซูเปอร์อโปโครมาติกเลนในโลกนี้มีซูเปอร์อโปโครมาติกอยู่ไม่กี่ตัวนะครับไม่กี่รุ่นในโลกซึ่งเห็นคำว่าอโปนี่ก็
ราคาครับใช่ใช่ก็ต้องคือเลนส์อโฟเนี่ยคือเลนส์ที่ไม่มีความคาดสีบริเวณขอบภาพนะครับแล้วก็ความคมชัดกลางภาพขอบภาพมันจะดีมากถ้าอโฟแท้ๆนะอโฟไม่แท้ก็ไม่รู้เรื่องนะนะครับไม่พูดถึงนะว่าแต่ว่าเลนส์ไซส์เนี่ยถ้าตีคำว่าอโฟเนี่ยก็คืออโฟจริงๆคือขอบภาพเนี่ยอยู่ไม่ต้องมาใช้ซอฟต์แวร์ช่วยมันไม่มีมันแทบจะไร้ความคาดสีจบหลังกล้องจบหลังกล้องได้เลยไม่เหมือนคือเปิดรอไฟล์มาไม่ต้องคอลเลกมันกริปกริปเลยนะครับคือแต่ถ้าเลนส์อย่างอื่นเนี่ยมันจะต้องมีการช่วยด้วยซอฟต์แวร์เลนส์ซูเปอร์อโฟโครมาติกเนี่ยนอกจากบลูกรีนเลสเนี่ยคือมันไม่มีความคาดสีคือไม่เหลื่อมแดงเนี่ยมันแก้ไปถึงอินฟราเรดเพราะนั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงขึ้นนะครับตั้งแต่ต้น UV จนถึงปลายอินฟราเรดเนี่ยมันจะตกณจุดเดียวกันหมดโอ้โหเพราะฉะนั้นเลนส์ตัวนี้น่าจะเป็นเลนส์300 f/28 ที่คมชัดที่สุดในโลกผมไม่อยากจะพูดถึงราคาเลยราคาก็คือมันเคยมีที่ Photofy ตัวนี้คือเป็นของ Photofy แล้วก็มีลูกค้าท่านนึงเขาชอบมากเขาเลยขอซื้อไปครับนะครับเพื่อไปใส่กับ Leica Mทุกวันนี้คือเป็นของลูกค้าท่านหนึ่งนะครับไม่เอ่ยชื่อแล้วกันแต่พอเขารู้ว่าจะมีงานไซส์เขาบอกว่าเอาไปโชว์ไหมให้ยืมนี่นะครับก็คือตั้งแต่วันนี้จนถึงอังคารหน้าก็คือตัวนี้จะอยู่ที่ช็อปนี่แล้วให้ลองไหมได้ถ้ามีไลก้าเอ็มถ้ามีไลก้าเอ็มว่าฮัสเซิลบัตโอ้โหไลก้าเอ็มใส่300 2.8 มันจะเป็นเลนส์ไฟเดอร์มือหมุนโอ้โหมันจะสุดเฮ้ยมันใช้ก็ใช้ไลก้าเอ็มที่เป็นดิจิตอลได้ไหมก็ดิจิตอลมันก็เป็นต้องดูจอใช่แต่ว่ามันขยายได้ไลฟ์วิวได้พอได้เนาะก็เป็น M 240อะไรอย่างงี้ตัวล่าสุดแล้วโคตติ้งเนี่ยโคตใส่กิ๊กเลยนะครับคือเป็นเลนส์โบราณแต่สภาพนี่คือมือหนึ่งแกะกล่องใช่นะใส่กิ๊กนะโอ้มันเจ๋งมากมีแต่คนอินบ็อกซ์มาถามราคาราคาเหรอประมูลเลยหรือไงราคาก็ประมาณแคมรี่ครับจอดบนโต๊ะแคมรี่ใช่น่าจะประมาณนั้นน่าจะประมาณนั้นประมาณนั้นเลนส์ซูเปอร์โปรโครมาติกเท่าที่รู้ในโลกมีอยู่มีคนผลิตรู้สึกจะมีออกมา3รุ่นนะครับตัวนี้เป็นตัวหนึ่ง300 F2 ไซส์ซูเปอร์โปรโครมาติกตัวหนึ่งมี100 F2 ซูโกะOM นะครับซูโก OM ตัวหนึ่งที่เป็นซูเปอร์โปรโครมาติกเคยเห็นตัวจริงไหมพี่เคยพี่เม่นก็ได้มากริปโอ้โหทุกพี่เม่นก็ได้มาล้วนผ่านผ่านพี่เม่นแล้วใช่ตอนนั้นของ OM นี่แสนกว่าไม่แพงมากแต่ว่าตอนนั้นข้าวจานละ15บาท ตัวนี้แพงกว่าเยอะถ้าตัวนั้นยังมีชีวิตอยู่ก็ตอนนี้ก็แคมรี่เหมือนกันก็แคมรี่เหมือนกันมีคนบอกว่าดรอปเทสให้ดูหน่อยตีหน้าดีไหมมาจ่ายเองนะฮะเดี๋ยวเราจะมีเลนจากเยอรมันวันโชว์มาดอกเทสคือมันต้องมีคนทำตกบ้างเหรอวะคือไม่มีคนมางานร้อยกว่าคนหวังว่าจะเป็นของลูกค้าใช่นะนะหวังว่าจะเป็นของลูกค้าส่วนอันนี้ที่สดๆร้อนๆอุ่นๆลงมาจากเครื่องอันนี้เป็นเลนดิจิพรามสี่สิบมิลนั่นเองสี่ฮะสี่สิบมิลใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอใช่ทำไมมันใหญ่ขนาดนี้มันคุมด้วยทีโอ้โหทีนัมเบอร์ทีนัมเบอร์นี่ครับตรงขอบนี้จะเป็นเลขทีทีหนึ่งจุดหกโอ้โหนี่ช่องรับแสงมันปิดได้เลยนี่ว่าใช่ครับถ้าจะปิดเลยถ้าจะปิดนี่เป็นเลขทีอยู่ข้างตรงนี้อ๋อ CL CL นี่คือ cross นะครับเป็นเลนส์ถ่ายภาพยนตร์เมาส์ PL สำหรับเลนส์ถ่ายหนังเลยครับเลนส์ถ่ายนะตัวไม่หนักมากนะครับอันนี้ไม่หนักนี่เป็นรุ่นล่าสุดเลนส์ใส่กิ๊บใส่กิ๊กเรียกว่าเป็นดิจิพรามเนี่ยคือปกติมันจะเป็นคอมแพคพรามที่ร้านก็เป็น CP ครับนะครับตอนนี้ก็จะมีเป็น CP2 อยู่ที่ร้านนะครับแล้วก็ล่าสุดออกมาเป็น CP3 แล้วเป็นซีรีส์ใหม่ของเลนส์ถ่ายหนังก็เรียกว่าราคาเนี่ยคือขนาดเป็นคอมแพคนะก็คืออยู่ที่ประมาณแสนอัพขึ้นไป อะไรอย่างนี้แล้วก็มันจะมีอัลต้าพรามแล้วก็มาสเตอร์พรามอันนี้คือตระกูลใหม่คือดิจิพรามออกมานะครับมันน่าจะรองรับ 8K ใช่ใช่ไหมสุดๆเ
ราะว่าถ้าเป็นดิจิแล้วน่าจะเป็น 8K แล้วใช่ครับนะครับตัวนี้ปกติก็จะใส่เข้าไปเต็มแม็กเลยตัวนี้ใช่แล้วก็ที่ผมอยากได้กลับไปมากขอพี่เม่นอันนี้ได้ไหมสักตัวใช่ไหมสักตัว นะครับกล้องส่องสาวนี่กล้องส่องทางไกลแบบไร้ความคาดสีนะครับคือกล้องเนี่ยถามว่าทำไมต้องใช้กล้องส่องคือกล้องส่องทางไกลส่วนใหญ่เราชอบยี่ห้ออะไรไลก้าไลก้าไลก้ากับยี่ห้อชวาลอฟสกี้ที่เป็นที่แบบดังๆนะประเภทภาพชัดเป๊ะนะครับส่วนไลก้าเนี่ยจริงๆไม่แพ้สองยี่ห้อนี้แล้วก็คือแข็งแรงทนทานจับขนาดพุ่มยางข้างในเขาจะใส่ในไนโตรเจนไนโตรเจนเหลวเลยพี่มันจะไหลใส่ตาแล้วคอนโซลไม่ไนโตรเจนธรรมดาเพราะว่าป้องกันไม่ให้ความชื้นเข้าไปนะครับมันจะเป็นซีลความชื้นนี่ผมลองส่องดูชัดมากนี่ใครดูนกเนี่ยใช้เลนไลก้าใช้กล้องส่องทางไกลไลก้าดีมากเลยก็คืออย่างกล้องส่องทางไกลของไซส์เนี่ยหน้าร้านของโฟโตไฟจะไม่ค่อยเห็นนะครับอาจจะมีแค่รุ่น2รุ่นแต่ถ้ามาที่นี่ก็คือมีเป็น10รุ่นเลยก็คือเทสได้ทุกตัวมีให้ลองทุกตัวนะครับก็มาส่องกันได้ราคาจับต้องได้สบายๆใช่ข้อดีคือออปติกมันดีมากนะครับใสมากใสแล้วก็อันนี้แต่อันนี้ยังไม่ใช่รุ่นที่มีกันสั่นใช่แต่ใสกิ๊กเลยฮะตัวนี้ชอบมากเลยเป็นพิธีกรเอาตัวนี้กลับบ้านได้ไหม นะครับอ้าวมานี่ดีกว่ามาลองเลนกันดีกว่ามาลองนะครับก็ถามว่าเฮ้ยทำไมอยากทำไมต้องเป็นไซส์เนี่ยมันสวยหลายอย่างคือเลนไซส์จริงเนี่ยต้องบอกว่านักคนออกแบบเลนไซส์เนี่ยแทบจะออกแบบเลนให้เป็นยังไงก็ได้จะให้กลางชัดขอบเบอร์โบเก้หมุนวนจะวนแบบตีลังกาเกียวใส่เกียวซัมเมอร์ซอล4 รอบโอ้โหใช่ไปคือโบเก้อะไรอ่ะนะอันนั้นต้องเลนตกแล้วนะฮะเลนตกชิดเลนเบี้ยวแล้วคือการเรามักจะคิดว่าเฮ้ยโอ้โหเลนเนี่ยมันรุ่นนี้มันพิเศษตรงที่ว่าโบเก้มันหมุนวนเลนนี้เป็นอย่างนี้จริงๆแล้วเนี่ยระดับถ้าเป็นไซส์เนี่ยครับเขาสามารถออกแบบเลนให้เกิดความคาดแบบไหนก็ได้ใช่นะฮะจะเอากลางชัดขอบชัดขนาดไหนก็ได้นะฮะเพราะว่าตัววัตถุดิบเนี่ยไม่ว่าจะตัวชิ้นเลนหรือว่าตัวแก้วเนี่ยเขามีพร้อมใช่วิธีการฝนพิสดารแค่ไหนมีพร้อมถ้าใครงงว่ามันคือแก้วอะไรก็2อาทิตย์ที่แล้วพูดไปแล้วแก้วช็อตแก้วช็อตมันคืออะไรแก้วช็อตน่าตอนนี้น่าจะมีไม่น่าจะต่ำกว่า500สูตรไม่น่าจะเพราะว่าเมื่อ30ปีแล้วเท่าที่รู้เนี่ยคือ200กว่าสูตรใช่ก็เป็นแก้วเดียวกันแต่ไปปรุงเองก็คือแก้วเนี่ยเค้าแก้วเนี่ยจริงๆมันใส่ว่ามันไม่ใช่แก้วเฉยๆนะครับมันมีใส่แบบนิกเกิลตะกั่วฟลูออรีนแคลเซียมฟลูออรีนแมกนีเซียมฟลูออรีนผสมเข้าไปเยอะแยะเลยนะฮะแล้วก็พอเวลาผสมเนี่ยมันจะได้ดัชนีหักเหกับค่าการกระจายแสงที่เปลี่ยนไปแล้วสีของตัวแก้วก็จะเปลี่ยนไปด้วยแหล่งของแก้วมีสีไม่เหมือนกันนะฮะซึ่งแต่ละสูตรมันก็จะให้อะไรอ่ะคุณภาพต่างกันอยากได้แบบหักเหเยอะแสงกระจายเป็นลุ้งเลยก็มีถ่ายแล้วภาพเป็นลุ้งไม่มันกระจายออกเสร็จแล้วมันก็รวมกันใหม่อ๋อมันจะมีแก้วเขาเรียกแก้วเนกาทีฟกับแก้วโพซิทีฟใช่ไหมมาถ่ายรูปดีกว่าอะไรอย่างนี้มาเดี๋ยวผมเยอะไปละใช่ความรู้เยอะเดี๋ยวว่าให้วันนี้จะอะไรเนี่ยสักพักออปติมัสไทม์อ้าวดิจิไทม์เดี๋ยวมีออปติมัสไทม์มีดิจิไทม์ก็เดี๋ยวนี่เฮ้ยตายแล้วยังไงพี่ลืมเอาการ์ดมาขอเอาการ์ดก่อนนี่ซื้อไว้พี่ที่ร้านมีขายนะครับแหมนี่ลืมพ็อกเก็ต Wi-Fi แล้วลืมไอ้อะไรอ่ะลืมอย่าลืมว่าพี่อยู่ในร้านขายกล้องครับถ้าพี่พลาดอะไรพี่จะโดนขายทันทีอันตรายมากใช่ไหมอันไหนไม่มีเอากลับบ้านได้เดี๋ยวนะครับก็การ์ดมีเพียบเลยเนี่ยเมื่อวานผมถือฝาของเจ้าตัวนี้อยู่นะครับ138มิลฟิลเตอร์นี่ไม่ต้องใส่กันเลยทีเดียวถ้าเป็นเลนส์ใหญ่ๆเขาใส่ฟิลเตอร์ทั้งหลังนะครับ
นี่อันนี้ฟิลเตอร์ฟิลเตอร์ใส่ตรงนี้ฟิลเตอร์ใส่ตรงนี้ครับเห็นเปล่านี่เพราะว่าเลนใหญ่ๆมากๆถ้าเราไปใส่ฟิลเตอร์หน้าเลนเนี่ยก็จะเป็นลมนะต้องใช้ฟิลเตอร์หน้า138มิลเดี๋ยวนะครับขอเซตกล้องก่อนไปเที่ยวป่ามายังไม่ได้เซตกลับเลยตึ๊ดนะอันนี้เป็นเลนเป็นเลนอ้าวพอดีมีเดี๋ยวแม่มาสเตอร์ของเราเราไลฟ์อยู่แล้วก็หวัดดีได้เลยหวัดดีพอดีครับนะครับก็อันนี้นะครับเป็นเป็นเลนก็เป็นเลนอะไรอ่ะบาติส135ซึ่งอันนี้ผมยังไม่ได้เทสไปนะครับจริงๆแล้วมีเทสไปแล้วแหละแต่ยังไม่ได้ทำรีวิวหลายคนรออยู่นะครับก็ยังไม่ได้ทำเลยนี้ถามว่าเลนตัวนี้ดียังไงเลนตัวนี้เนี่ยเป็นเลนที่เป็นอโปโครมาติกที่ให้ภาพคมมากคือไม่มีความคลาดสีที่ขอบภาพเทสแล้วเนี่ยเวลาเราถ่ายใบไม้วุ้งวิ้งวุ้งวิ้งขอบๆเนี่ยมันจะไม่คลาดเลยใช่JPEG เลยไม่ต้องแก้โซฟต์แวร์นะครับข้อที่1ข้อที่2มันโคตรคมเลยน้องป๊อปเดี๋ยวมันจะเห็นหน้าสิวทุกเม็ดของน้องป๊อปเลยแหละนี่ถามว่าทำไมวันนี้ไม่จ้างนางแบบนะฮะเพราะว่ากลัวนางแบบด่าเอากลัวกล้องคว้างเลยให้หลานมานะครับพ่อหลานมาแก้วช็อตเยอรมันนะครับนะใช่แล้วก็มันมีการสั่นเพราะ135เนี่ยเด็กรุ่นใหม่ถือ135ไม่นิ่งไม่นิ่งละใช่เพราะว่ามันสั่นนะครับก็เลยมีการก็เลยเขาก็เลยทำการสั่นมานะเพราะว่าตั้งแต่85มาแล้วก็มีการสั่นนะครับเดี๋ยวผมเปิดการสั่นนิดนึงแล้วก็ไซตัวเนี้ยโบเก้สวยแล้วก็ตรงนี้เป็นหน้าจอด้วยพี่เป็น OLED เป็น OLED ซึ่งข้อดีคือยังไม่ได้เปิดเลยเดี๋ยวนะเฮ้ยจริงอ่ะไม่ได้เปิด OLED อ่ะเนี่ยใช่พี่ปิดไว้ก็จะประหยัดแบตนิดนึงเดี๋ยวนะจริงๆพี่เปิดไว้เว้ยพี่ยังไม่ได้ปิดเลยจะเป็นหน้าจอดิจิตอลบอกว่าเราโฟกัสอยู่ที่กี่เมตรกี่ฟุตอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะปรับเป็นจอได้เลยใช่จะไม่มีแหวนหมุนข้างในใช่จะเป็นระบบเหนี่ยวนำชิ้นเลนด้วยแม่เหล็กมันจะมีรางอยู่4อันนี้ครับแล้วก็มีชิ้นแก้วแล้วก็จะมีขั้วแม่เหล็กดูดชิ้นนี้ขยับไปชิ้นนึงเพื่อโฟกัสเพราะฉะนั้นมันจะนิ่งเงียบแล้วก็แม่นใช่ไม่มีการแบบหมุนเลยไปนิดนึงแล้วหมุนกลับมาอะไรอย่างงี้ไม่มีลืมวิธีเปิด OLED เราถ่ายเลยแล้วกันพี่มาต้องให้เป็นการเดี๋ยวถ่ายน้องป๊อปหน่อยน้องป๊อปน้องป๊อปเกาะนี่ได้เกาะนะนี่ครับเราเป็นยืนเป็นกว้างขวางครัวตึ๊ดเดี๋ยวนะเปิดช่องรับแสงกว้างสุดเลยใครอยากเห็นพี่โก้ถ่ายสาวนี่แหละถ่ายหลานนี่แหละเมียไม่ดุอันนี้คือประเด็นใช่ๆมันก่อนคว้างของเพียบเลยนะครับเดี๋ยวโอเคเอาไอโซสูงหน่อยด้วยกันใช่ไหมพี่เล่นบอกว่าเพี้ยนบอกว่าถ้า ISO สูงแล้วมีน้อยไม่เกี่ยวกับเลนโอเคครับนิดนึงนะหนึ่งโฟกัสที่ตาเลยโอเคหนึ่งสองเห็นไหมเดี๋ยวถ่ายน้องป๊อปให้เห็นโบเก้วิ้งวิ้งหน่อยดีกว่านะน้องป๊อปแบบนี้นี่ มันไม่ค่อยมีแสงนี่ดีกว่าน้องป๊อปน้องป๊อปนั่งนี่เราถ่ายกันเห็นดูความสูงของหลานกับกูโก้ถ้ากูที่ขาจะเห็นว่าพี่โก้ใส่ส้นสูงอยู่นะครับน้องป๊อปนี่ขึ้นนะจีนแล้วก็เท้าแขนขึ้นแบบนี้ก็ได้น้องตัวแล้วเท้าแขนขึ้นนะจริงๆแล้วผมจะให้หลานผมอ่ะเขายืนแล้วก็อย่างนี้ฮะแต่ความสูงไม่ถึงเห็นนะหูปรับโปรไฟล์สีกล้องนิดนึงอยู่วิวิดสงสารหลานนะพอร์เทรตยังไงพี่ได้ละโอเคเดี๋ยวให้เห็นโบเก้วิ่งวิ่งด้านหลังเห็นนะโอเคหนึ่งสองน้องป๊อปน้องป๊อปเอามือเท้าข้างหน่อยก็ได้ทำไมหน้ามันดำจังแสงมันไม่ลงเลยโอเค
เอามือด้านนี้แตะโอเค1 2 1 2นี่ในทุนผมนะครับคนเนี้ย1 2กูขับToyota Fortuner ร้านขับ Harley เอ้ย Lexus หลังดูแบบเป็นนางแบบมืออาชีพมากเลยเท่มากเลยอ่ะถ้าจะชัดไหมเนี่ยดีกว่าจ้างไหมครับเฮ้ยจริงๆแล้วพี่ไถ่หลานเยอะมากนะคนนี้หลานคนโตเนี่ยเขาด้านไหนโอ้โหนี่แบบน่ารักอย่าหวังว่าจะได้จีบเลยคุณอัธสิทธิ์ระวังโดนยิงนะครับนี่พ่อดุนะครับคนนี้เป็นลูกเจ้าของหมู่บ้านใช่หลานเจ้าของหมู่บ้านนะครับแนะนำกันเห็นเปลี่ยนเลนใช่ไหมพี่เปลี่ยนเลนเดี๋ยวอีกอันนึงเดี๋ยวเอาอีกตัวหนึ่งคือตัวอะไรดี85ใช่85ตัวนี้เนี่ยมี135จริง85พี่ซื้อมาเนี่ยไม่ค่อยถ่ายคนเลยถ่ายแต่วิวถ่าย85ถ่ายวิวกันเลยทีเดียวแต่ว่าจำได้ไหมจำได้นะที่ตอนนั้นพี่เทสมันเป็น85ที่เอา85ไปถ่ายปงเปียงถ่ายวิวกว้างๆปงเปียงแล้วแม่งนับต้นข้าวได้เลยจำได้ใช่ไหมใช่ๆที่มุมนี้ต้นข้าวนี่เป็นต้นต้นข้าวเป็นต้นเห็นเสี้ยนของข้าวที่ยื่นออกมาประมาณ4มิลแต่ว่าไอ้ตัว135มันคงกว่านั้นอีกมานะฮะมาโอเคเทสต่อนะครับพี่โกก็จะวนหามุมไปเรื่อยๆนี่ดีกว่าเอาตรงไหนดีเห็นนะมันแสงมันโทษทีฮะแสงมันไม่ค่อยได้เอาข้างในก็ได้มันจะได้เห็นวิ้งๆนะจริงๆมาที่นี่นะพานางแบบมาก็ได้เพราะว่าโปรติโซลฟายจะมีพนักงานสาวๆไว้คอยแต่งแง้วลูกค้าแล้วตอนนี้เป็นไหนหมดวะก็กระจายตัวกันอยู่ตามสาขาต้องหาดีๆพี่หายากนิดนึงตอนนั้นไปอยู่พระรามเก้ากันหมดเลยอ่ะเพื่อเป็นการโปรโมทตอนนี้ก็ไม่น่าช่วงนั้นไปบ่อยมากคุ้นไปอะไรเนี่ยถามพี่โก้อยู่ไหนพระรามเก้าตลอดตอนนั้นอะแล้วก็นะวันนี้ตอนบอกว่าเดี๋ยวพี่โก้ถ่ายสาวนะภรรยาถามเลยถ่ายใครเนี่ยถ่ายหลานนะจะได้ไม่เป็นปัญหาครอบครัวอันนี้ไลฟ์เพื่อเป็นหลักฐานในเชิงโอเคอันนี้เป็น85 1.8 นะโอเคเปิดหมดเลยไหมพี่เดี๋ยวนะเปิดหมดเปิดหมดนะฮะโอเค1 2อันนี้มีกันสั่นเหมือนกัน1 2อีกทีเดี๋ยวให้เห็นเลนไซด์ข้างนอกโอเคได้นี่มืออาชีพขนาดไหน1 2 1 2โอเคไปอีกตัวหนึ่งนะทำไมเราเทสแต่บาติสทำไมเราไม่เทสโอตุสโอตุสใส่โซนี่โอตุสมันใส่โซนี่มีเมาส์แปลงไหมพี่มีเมาส์แปลง GFX เฮ้ยมีออโต้ป่าวมีออโต้ป่ะเอาตัวไหนพี่มาเลยออโต้85มาเลย85มานี่เอา25อีกตัวเอามันทุกตัวเลยแล้วกันครับอะไรนะทำไมนี่ครับนี่นอนเนาะเฮ้ยโผล่หน้าหน่อยเมาส์แคนนอนใช่ไหมพี่โอตุสเมาส์แคนนอนก็ได้นิคอนได้หมดมานี่เลยอันนี้25มิลมาเป็นถ้วยบ๊อบมาท่าเดิมเลย25มิลดู25มิลถ่ายคนเป็นไงบ้างมาเป็นถ้วยกันเลย F2 เลยนะ1 2นี่นะ1 2 25ก็จะถ่ายใกล้นางแบบนิดนึงโอเคสำหรับช่างภาพมือใหม่ใครอยากจะใกล้ชิดก็แบบซื้อเป็นวายนะครับเราก็จะได้ใกล้ชิดนางแบบโอเค1 2ไม่มี1 2โอเคอีกที1 1 2ไม่มีไอตัวแม่18อย่าเลยเดี๋ยวหน้าหลานเบี้ยวโดนแม่มันบ่นมีคนบอก25ขอเต็มตัวหน่อย25เหรอได้
อยากได้อยากดูยี่ห้าเต็มตัวฝั่งนี้ใช่คุณเต็มตัวเต็มตัววิชานนท์คุณวิชานนท์ได้ไหมเอ่ยได้จริงๆยี่ห้าเต็มตัวก็ได้เอ้ยยังไม่ถ่าย135เต็มตัวให้ดูเลยคมถึงตาปลาเลยใช่ไหมพี่เฮ้ยเดี๋ยวเอา135เต็มตัวด้วยกันใช่ใช่ใช่เพราะ135เนี่ยมันถ่ายเต็มตัวสวยมากใช่จะต้องถอยจริงอยู่ที่อย่างแบบเราต้องมั่นใจว่าเราสวยก่อนนี่เดี๋ยวที่ออฟฟิศกำลังตกแต่งออฟฟิศอยู่เป็นเอาไว้ถ่ายแบบเอาไว้ถ่ายแบบถ้าถ่ายมาไม่สวยเดี๋ยวในทุนหยุดตกแต่งออฟฟิศแบ็คกราวด์ก็จะเป็นรังไข่กูถ่ายมายังไงเนี่ยหยุดสต็อปจบที่เหลือเป็นรังไข่กูเอาเดี๋ยวป้าว่าอันนี้อยู่ตรงเนี้ยเบื้องหลังอยู่ตรงตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวกูถ่ายโอ้โหนี่มันไกลมากเลยไม่ไหวแล้วมันไกลมากเลยมันไม่เต็มเอาที่เลยกันนะเอาแนวตั้งด้วยกันนะนี่แนวตั้งพอจะได้แล้วก็ค่อยขาไปนี่นิดนึงโอเคเอาแบบไม่เกียร์ดีละนะฮะแล้วก็อีกขอบทางนี้เนี่ยเองโอเคดีจ้ะโอเค1 2อีกทีนะ1 2อีกที1 2เดี๋ยวนะโอเค1 2อันนี้ใช้แสงธรรมชาติในร้านเลยทีเดียวแสงในร้านครับแล้วก็ชิงคือจริงๆแล้วอ่ะฝนมันตกเลยไม่ได้เอาอะไรมาพี่อย่าไปบอกเขาสิก็กล่าวว่าที่ร้านมันมีหมดโฟโต้ไฟล์มามันต้องมีหมดดีวะคุณภาษาถามว่ามีสมาชิกมาถ่ายไหมคะกล้องดับเหรออ๋อโอเคลองดูดิได้ไหมถ้ากล้องดับก็ไม่ต้องคิดมากนะครับมาแล้วเราปิดไฟเราปิดไฟห้างเล่นนะครับความจริงกล้องยังรันอยู่ปกติแต่เราให้เขาปิดไฟห้างโอเคนะครับเพื่อเทส ISO แบบเหมือนสองต้องขึ้นมันสูงขนาดนี้อ่ะ
ครับฮัลโหลทดสอบเสียงครับมาละทดสอบเสียงครับฮัลโหลครับครับถามเสียงมายังครับทุกคนถามนิดนึงได้ยินเสียงแล้วฮัลโหลทดสอบเสียงครับทดสอบเสียงแต่ว่าอันนี้เป็นไม่แน่ใจว่าเป็นเสียงจากเครื่องคอมหรือเปล่าครับก็ทดสอบเสียงครับมายังกล้องค้างใช่ไหมกล้องยังไม่มาเราแล้วเสียงมาละได้ยินไหมได้ยินแต่มีคนบอกว่าภาพภาพค้างใช่ไหมโอเคโทษทีนะครับเดี๋ยวแก้ไขอยู่มาแล้วโอเคเสียงมาแล้วชัดไหมเสียงชัดไหมครับเท่าทีนะครับพอดีเมื่อกี้กล้องมันสายเป็นที่สายนี่ป่ะสายให้ดีไหมเสียงน่าจะมาจากคอมขอเสียงมาจากคอมต้องไลฟ์ต่อไปใหม่เดี๋ยวนะเท่าทีนะครับเดี๋ยวผมต้องรีสตาร์ทระบบใหม่นิดนึงฝากกลับมาที่กล้องกล้วยๆอีกทีนะครับเดี๋ยวมาดูรายการกันต่อต้องรีสตาร์ทเครื่องนิดนึงฮะเพราะภาพค้าง